สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมฟอร์ดิซ่านะครับวันนี้เจอกับรายการสาระที่จะแนวรู้อีกแล้วนะครับโอเคเพราะว่านานๆทีได้เจอกันบ้างนานๆทีได้ทำบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะครับก็วันนี้ผมจะมาเกริ่นก่อนนะครับขอบคุณข้อมูลจากสนุกนะครับโอเคกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความสุขการแสดงถึงความรักความห่วงใยถึงคนที่เราปรารถนาดีและอยากให้เขามีความสุขและเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกว่าวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักหรือ Valentine's Day และวันนี้ยังมีคิวปิดหรือกามเทพซึ่งถือเป็นลักษณะหรือเป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคิวปิดเป็นบุตรของวีนัสและมาแต่ชาวกรีกเรียกคิวปิดว่าอีรอสภาพของคิวปิดที่มนุษย์โลกปัจจุบันได้รู้จักก็คือภาพเด็กน้อยที่ถือคันธนูและลูกศรมีหน้าที่ที่ยิงสอนรักให้ปักใจคนปัจจุบันคิวปิดและธนูของเขากลายมาเป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดและความรักของเขามีกล่าวถึงบ่อยในภาพของการยิงสอนรักระหว่างหัวใจสองดวงให้รักกันเรียกกันว่าสอนรักคิวปิดเราจึงมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันนี้กันนะครับและวันนี้เรามาเล่าประวัติวันวาเลนไทน์กันดีกว่านะครับโอเคประวัติวันวาเลนไทน์เทศกาลวันเลไทน์เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ยุคที่จักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจในยุคนั้นวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีถูกจัดให้เป็นวันหยุดเพื่อเป็นเกียรติแด่เทพเจ้าจูโนผู้เป็นจักรพรรดิดีๆแห่งเทพเจ้าโรมันนอกจากนี้แล้วพระองค์ยังทรงเป็นเทพเจ้าแห่งอิสตรีเพศและการแต่งงานและในวันที่15กุมภาพันธ์เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งลูเพอร์คาเลียการดำเนินชีวิตของหนุ่มสาวจะถูกตัดขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิงในรัชสมัยของจักรพรรดิคลอเดียสที่2แห่งกรุงโรมพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีใจคอดุร้ายและทรงนิยมทำการสงครามนองเลือดได้ทรงตระหนักว่าเหตุที่ชายหนุ่มส่วนมากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมในกองทัพเนื่องจากไม่อยากจากคู่รักและครอบครัวไปจึงทรงมีพระราชโองการสั่งห้ามไม่ให้การจัดพิธีมั่นและแต่งงานกันในโรมอย่างเด็ดขาดทำให้ประชาชนทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งนะครับและขณะนั้นมีนักบุญรูปหนึ่งนามว่าเซนวาเลนไทน์หรือวาเลนตินัสซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงโรมได้ร่วมมือกับเซนมาริอัสจัดพิธีแต่งงานให้กับชาวคริสเตียนหลายคู่แต่ด้วยความปรารถนาดีนี่เองจึงทำให้วาเลนไทน์ถูกจับและระหว่างนี้ก็ยังคงส่งคำอวยพรวาเลนไทน์ของเขาเองขณะที่เขาเป็นนักโทษและเป็นความเชื่อว่าวาเลนไทน์ได้ตกหลุมรักหญิงสาวที่เป็นลูกสาวของผู้คุมที่ชื่อจูเลียซึ่งได้มาเยี่ยมเขาระหว่างที่ถูกคุมขังในคืนก่อนที่วาเลนไทน์จะสิ้นชีวิตโดยการถูกตัดศีรษะนะครับเขาได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายถึงโจเลียโดยลงท้ายว่า from your valentine วันที่14กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช270หลังจากนั้นศพของเขาได้ถูกเก็บไว้ที่โบสถ์พรีซิเดนต์ณกรุงโรมจูเลียได้ปลูกต้นอามันหรืออัลมอนด์สีชมพูไว้ใกล้หลุมศพของวาเลนตินัสแด่ผู้เป็นที่รักของเธอโดยในทุกวันนี้ต้นอามันสีชมพูได้เป็นตัวแทนแห่งรักนิรันดรและมิตรภาพอันสวยงามและคำนี้ก็เป็นคำที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าเบื้องหลังความเป็นจริงของวาเลนไทน์จะเป็นตำนานที่มืดมัวแต่เรื่องราวยังคงแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกสงสารความกล้าหาญและที่สำคัญที่สุดเป็นเครื่องหมายของความโรแมนติกจึงไม่น่าประหลาดใจเลยนะครับว่าในช่วงยุคกลางวาเลนไทน์เป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษและฝรั่งเศสนะครับต่อมาพระในนิกายโรมันคาทอลิก
จึงเลือกให้วันที่14กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักและดูเหมือนว่ายังคงเป็นธรรมเนียมที่ชายหนุ่มจะเลือกหญิงสาวที่ตนเองพึงพอใจในวันวาเลนไทน์นะครับสืบก่อนกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับวันวาเลนไทน์ในแต่ละประเทศจะมีประเพณีหรือการปฏิบัติที่แตกต่างกันนะครับบ้างแล้วโดยรวมแล้วนะครับจะมีการเฉลิมฉลองและเป็นการแสดงถึงความรักที่มีระหว่างกันต่อมาเมื่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านการพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้องมีการพิมพ์บัตรอวยพรโดยเข้ามาแทนที่จดหมายที่เขียนด้วยลายมือและปัจจุบันมีการส่งบัตรอวยพรทางออนไลน์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้คนที่ต้องการแสดงความรักความห่วงใยถึงคนที่รักได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับประวัติวันวาเลนไทน์นี้เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันเท่าที่ค้นหามาได้นี้เป็นเพียงหนึ่งในรายละเอียดเท่านั้นนะครับแต่ว่าประวัติที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับในปัจจุบันนี้ เราได้ถือว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถส่งดอกไม้ขนมและก็การ์ดเพื่อบอกความในยะให้แก่คนพิเศษของคุณวันนี้จะเป็นวันที่เรารู้สึกกันหรือเราส่งความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะครับโอเคก็จบลงแล้วนะครับสำหรับวันวาเลนไทน์หรือประวัติวันวาเลนไทน์นะครับกับรายการสาระที่จันนารุอีกแล้วนะครับวันนี้จบกันแค่นี้นะครับจบกับรายการนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงวันวาเลนไทน์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแต่ว่าขออภัยด้วยที่บางครั้งเสียงมันก็ตกบ้างแต่ว่าพยายามพัฒนาเสียงให้ดีต่อไปนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านนะครับไปแล้วนะครับเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ